คือลักษณะน้องเขาขายข้าวหลามอยู่แล้วมีมอเตอร์ไซค์พุ่งเข้าไปชนแล้วมอเตอร์ไซค์คันนี้มีคนซ้อนมาด้วยเขาก็เลยเรียกกันว่าอีกี้เอาแล้วอีกี้เอาแล้วแบบนี้ค่ะพี่ก็ดีดีว่าน้องแค่แบบเฉียดฉิวว่าลุกหลบทันแต่ร้านข้าวหลามหนุนซอยเมาร้านไปแล้วเรียบร้อยทำไมช่วงหลังนี้อีกี้เป็นจำเลยสังคมเนี่ยพี่อาจจะรู้ยังใครก็พูดถึงอีกี้เนี่ยบางทีก็ชื่นชมแต่อันนี้ก็น้องก็ไม่ได้ผิดน้องแค่คนซ้อนท้ายเนาะแต่คนไปต่อว่าน้องเป็นอีกี้อีกี้แบบนี้โอ้อีกี้ยังไงนะพี่โจนอีกี้มันเด็กสก้อยอะไรนะอะไรผู้วัยเพลงกำลังดังเดี๋ยวขอซ้อมก่อนนะคนก็ไปแซวแบบ Y2K แบบอีกี้แบบนี้นะคะลง TikTok ไปอ่ะอ่านคอมเมนต์สักนิดนึงบอกว่าอีกี้พังร้านเขาแล้วอีกี้ไม่ไหวจะเหมาก็บอกน้องดีๆน้องขายอยู่แล้วดีนะน้องไม่เป็นอะไรให้เป็นแค่อีกี้ก็พอนะที่เป็นโอ้น้องนี่น็อกไปเลยใช่ไหมคะน้องอีกี้ไม่รู้เจ็บหนักหรือเปล่านะ